ที่ราชบุรีผู้ชายคนนี้เขาบอกว่าคุณตำรวจทำไมล่ะโจเนี่ยขึ้นบ้านได้ทองไป17บาทแหวนเพชรเงินสดอีก 300,000 แล้วเขาบอกว่าภาพหลักฐานวงจรปิดอะไรต่างๆเขาก็ไปหามานะแต่ตำรวจก็บอกว่านี่หลักฐานมันยังไม่เพียงพอดูภาพวงจรปิดแล้วก็ไล่ตามไปถึงบ้านนะนี่นี่คนก่อเหตุคุณผู้ชมเนี่ยเสื้อลายๆกางเกงขาสั้นถุงเท้ายาวใส่ถุงมือหมวกไหมพรมรูปร่างคล้ายผู้หญิงทีนี้เจ้าของบ้านนี่นะชื่อว่านายทวีอายุ42ปีพี่ทวีบอกว่าผมอยู่ที่พื้นที่ตำบลกลับใหญ่ราชบุรีบ้านหลังนี้นะเรื่องราวเหตุการณ์มันเกิดขึ้นช่วงค่ำของ15สิงหาคมคนร้ายเนี่ยมาคนเดียวเลยงัดหน้าต่างเข้ามาจุดนี้คาดว่าคนร้ายน่าจะรู้ความเคลื่อนไหวของคนในบ้านเพราะวันนั้นเนี่ยผมออกจากบ้านไปแค่10นาทีคนร้ายก็มาก่อเหตุทันทีแล้วถามว่าพี่อะไรหายไปบ้างหายไปจากตู้เซฟคุณผู้ชมเงินสด 300,000 บาททองคำแท่งน้ำหนัก11บาทก็ 400,000 กว่าแล้วนะทองคำรูปพรรณอีก6บาท 2,400 กว่าละแหวนเพชร2วงอีก 40,000 แหวนทองคำ1วง 10,000 รวมเป็นเงินเนี่ยมากกว่า 1,400,000 บาทโอ้โหไม่ใช่น้อยๆเลยนะคะแล้วทรัพย์สินมีค่าทั้งนั้นเลยซึ่งหลังเกิดเหตุค่ะทางพี่เขาก็นำนี่แหละค่ะหลักฐานจากกล้องวงจรปิดหลากหลายมุมเลยนะเอาไปแจ้งความที่สภ.กลับใหญ่ค่ะก่อนที่จะออกหาวงจรปิดเพิ่มเติมอีกคือทำเองเลยนะทั้งวงจรปิดที่บ้านทั้งการไปหาเส้นทางหลบหนีของคนร้ายจนกระทั่งไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งลักษณะคล้ายกับผู้ก่อเหตุก็เลยโทรศัพท์เรียกตำรวจเข้าไปตรวจสอบซึ่งเบื้องต้นก็ไปเจอกางเกงถุงเท้ารองเท้าคล้ายกับของคนร้ายเลยตำรวจพิมพ์ลายนิ้วมือแต่ไม่สามารถคุมตัวได้ให้เหตุผลว่าต้องรอผลตรวจจากนิติวิทยาศาสตร์ก่อนแล้วมันต้องรอคิวอีกหลายวันค่ะทำให้ตัวพี่ทวีเขาบอกโอ้โหท้อใจเหลือเกินหากปล่อยเวลาไว้เนิ่นนานแบบนี้และไอ้ทรัพย์สินของเขาที่มันหายไปมูลค่าเป็นล้านเนี่ยมันจะได้คืนไหมทั้งที่มันมีหลักฐานชัดเจนแบบนี้นะคะพี่ทวีเขาก็เลยฝากถึงตำรวจค่ะบอกว่าอยากให้ช่วยทำคดีนี้ให้มันเร็วกว่านี้หน่อยได้ไหมเฝ้ารอเสียงโทรศัพท์จากตำรวจทุกวันเลยเพราะว่าทุกครั้งที่ไปตามคดีที่โรงพักก็จะได้รับคำตอบว่าเดี๋ยวต้องรอผลตรงนั้นตรงนี้แล้วรออีกเมื่อไหร่ล่ะกางเกงถุงเท้ารองเท้าเจอนะตำรวจบอกรอผลพิมพ์ลายนิ้วมืออ่ะมันก็ต้องรออันนี้คือเข้าใจการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับมันไม่ได้เป็นความผิดซึ่งหน้าถูกต้องไหมไม่ได้ว่าเห็นซึ่งหน้าขโมยของเนี่ยจับได้เลยถูกต้องไหมฮะก็ต้องมีขั้นมีตอนของมันเพราะฉะนั้นเนี่ยฮะก็เอาละเดี๋ยวเชื่อว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะก็คงต้องเร่งนะฮะให้เร็วที่สุดนะครับในการที่จะบรรเทาทุกความเดือดร้อนนะครับของผู้ที่รับผลกระทบในเรื่องนี้นะครับคุณผู้ชมครับ